สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมก็บ่อยนะในช่องมิเตอร์ไอซียูนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในหน้าเว็บนะผมเว็บก็คือเว็บสำหรับการสอบขอเสาหรือว่าเว็บสำหรับการตรวจเสาคนอื่นนะฮะก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือของคนอื่นที่ส่งมานะส่วนสาธารณะอันนี้มีเหตุผลนะนะครับโบสนะฮะส่วนใหญ่ก็เขาน่าจะส่งสิ่งที่มันเป็นตามเกณฑ์นะครับผมเกณฑ์ก็มีนะผมเราต้องมาพูดกันอีกรอบเพราะว่ามันอัปเดตใหม่เนาะก็มีแผนศิลาจารึกประวัติศาสตร์นะผมประศิลปะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะห้องสมุดสาธารณะที่สการะสาธารณะสการะสาธารณะนะครับสวนสัตว์พิพิธภัณฑ์นะสวนชุมชนนะป้ายหลุมศพทางประวัติศาสตร์นะเครื่องหมายเกี่ยวกับธรรมชาติเครื่องหมายเกี่ยวกับธรรมชาติหัวข้อใหม่ได้นะเนี่ยป้ายในเขตอุทยานเนี่ยน่าจะได้เยอะผมน่าจะขอเพิ่มนะนะผมร้านค้าท้องถิ่นที่แปลกตาหรือไม่เหมือนใครร้านค้าประจำหมู่บ้านขอได้นะแต่ระวังเรื่องถ่ายติดคนหรือติดแม่ค้าหรือว่าติดอะไรที่เป็นแบรนด์สินค้ารู้สึกว่าติดไม่ได้ไหมต่อมาอันนั้นหัวข้ออะไรเนี่ยเกี่ยวกับสำรวจใช่ไหมอันนี้หัวข้อเกี่ยวกับออกกำลังกายส่วนสาธารณะพวกสวนพวกป้ายสวนอะไรพวกนี้นะพวกป่าเส้นทางเดินป่านี้เส้นทางปั่นจักรยานนะฮะอุปกรณ์ออกกำลังกายนะสนามกีฬาสนามกีฬานะฮะสนามกีฬาทำไมซ้ำไม่รู้ต่อมาที่สังสรรค์นะมีศาลาพักนะศาลานั่งพักไปรษณีย์ฮะร้านเกมร้านการ์ตูนนะฮะห้องสมุดนะฮะสวนสาธารณะลานกว้างอ่ะมาอยู่ในพวกป่าสังสรรค์ด้วยน้ำพุสถานที่เกี่ยวข้องกับน้ำทุ่นลอยน้ำผมส่งไม่ผ่านนะเขาบอกว่าเป็นสถานที่จัดชั่วคราวไม่มีทางเดินซึ่งมันเป็นทางเดินมาประมาณ3 ปีแล้วก็เข้าใจนะคนไม่เคยมานะสถานที่ขนส่งนะฮะที่มีชื่อเสียงบขส.นะฮะร้านอาหารยอดนิยมนะฮะร้านกาแฟร้านกาแฟเพิ่มมาเปล่าร้านอาหารยอดนิยมพวกร้านข้าวอาหารตามสั่งร้านข้าวแกงอะไรพวกนี้ป้ายร้านจัดมาได้เลยฮะถ้าผมเจอผมจะตรวจให้หัวข้อมันโดนยุบเหรอหัวข้อมันโดนยุบยุบหรือเปล่าเหลือ3เหรอเกณฑ์ที่ยอมรับอย่างน้อย3 ข้อใช่ไหมมีจุดเด่นใช่ไหมเนี่ยตั้งถาวรไม่ได้เป็นป้ายยืนแบบนี้ตั้งถาวรดูสง่าโอเคอันนี้เป็นอะไรอ่ะป้ายบอกทางเหรอป้ายบอกทางเที่ยวสวนอะไรสักอย่างอันนี้คือสิ่งที่ตั้งแบบเป็นป้ายสัญลักษณ์อันนี้น้ำพุเข้าใจแม่นยำถูกต้องอ๋อภาพกับรูปไม่ตรงกันอันนี้เข้าใจไม่เป็นไปตามเกณฑ์อธิบายง่ายง่ายเนาะยอมรับปฏิเสธตกเลยป้ายบอกทางที่มีสัญลักษณ์ไปหลายทิศหลายด้านสเปเหระไม่ได้หรือว่าแม้ทั้งรูปอะไรสักอย่างมาตั้งอยู่ข้างทางเอามาตั้งเฉยๆไม่ได้นะฮะและตำแหน่งนะตำแหน่งตั้งไม่ปลอดภัยไม่มีทางเดินเท้าไม่ได้อ๋อทุ่นกูไม่มีทางเดินเท้าแล้วเขาเดินบนทุ่นไม่ใช่หรอนะฮะทรัพย์สินส่วนบุคคลโรงเรียนไร่นานะฮะอันนี้ไม่ได้พักพิงหลบภัยนะฮะบ้านอะไรพวกนี้ไม่ได้ร้านค้าบริการสำหรับผู้ใหญ่ร้านเหล้ายิงปืนค้าอาวุธนะด้านทางเพศหรือภาพอนาจารไม่ได้กีดขวางการวิ่งรถฉุกเฉินโรงพยาบาลไม่ได้สถานที่ดับเพลิงนะฮะสถานีตำรวจฐานทัพทหารนะอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้านะครับหอควบคุมจราจรทางอากาศ
ิทยุกระจายเสียงอะไรพวกนี้เหรอแนวตำแหน่งที่ตั้งสถานที่หรือวัตถุชั่วคราวที่ไม่มั่นคงถาวรนะไม่ได้หมดเลยนะตำแหน่งที่ละเอียดอ่อนคือป้ายหลุมศพป้ายหลุมศพธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับบุคคลสำคัญหรือในประวัติศาสตร์ไม่ได้นะธุรกิจเกี่ยวข้องในเครือเนี่ยแฟรนไชส์อันเนี้ยหลายคนบอกว่าส่งเซเว่นทำไมไม่ผ่านนี่แหละมันเป็นแฟรนไชส์มันเป็นบริษัทมันเป็นเครืออะไรพวกนี้สตาร์บัคบางทีอ่ะมันก็คุณตรวจให้ผ่านมันก็ผ่านนะสมมติว่าให้ตรวจ5 คนให้ผ่านไป3หรือว่าให้ผ่านไป4 คนที่เหลือไม่ให้ผ่านคือผ่านนะอันนั้นคือสมมติให้ดูนะแต่ถ้ากรณีว่าตรวจ5 คน5 คนเนี่ย4 คนไม่ให้ผ่าน1 คนให้ผ่านเรียบร้อยคนที่ให้ผ่านแม่งคะแนนลดครับผมเจอมาแล้วนะผมเจอมาแล้วเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในระดับพอใช้เลยเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูว่าอะไรคือพอใช้อะไรนะตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมไม่เหมาะสมบางอันไม่เหมาะสมคำอธิบายไม่เหมาะสมพวกชื่อระบุตัวตนของคนหรือว่าป้ายบางป้ายที่มันมีสัญลักษณ์ที่มันเป็นอะไรเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้นะรูปที่ไม่เหมาะสมก็คือติดบุคคลเนี่ยนี่แหละมีคำอธิบายแล้วติดชื่อติดรหัสติดบุคคลชื่อย่อหรือว่าลิขสิทธิ์หรือลายน้ำรวมไปถึงภาพหน้าจอบุคคลอื่นมีการตัดต่อหรือการดัดแปลงรูปไม่ชัดรูปทึบรูปมืดสว่างเนี่ยมีคนถามมาแล้วว่าถ่ายรูปกลางคืนได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ถ่ายกลางวันเถอะครับมีเบลอบ้างเป็นวิวบ้างหน้ารถผ่านกระจกไม่ได้มีลายน้ำไม่ได้ติดรูปคนไม่ได้แฮะดังนั้น นะหลายอย่างอ่านดูเอานะฮะเดี๋ยวมาดูโปรไฟล์ผมตอนนี้กลายเป็นพอใช้อ่ะคือตั้งแต่เยี่ยมมากคือผมไปตรวจอะไรอ่ะไอตรวจอะไรก็อย่างวะตรวจไอพวกสารพระภูมิอ่ะที่หลังผมยังไม่ตรวจแล้วผมกดข้ามอย่างเดียวฮะเอาจริงบางทีผมไม่ผ่านแบบมันอยู่ห่างจากตัวบ้านอ่ะแล้วมันอยู่ติดถนนอ่ะแบบห่างจากถนนไม่เยอะผมไม่ผ่านปรากฏว่ามันต้องมีคนแบบไม่ให้ผ่านแน่ๆนะฮะแล้วคะแนนผมก็จะลดเนี่ยคะแนนมันจะลดลงเรื่อยๆจนถึงแย่มากจนถึงแย่พออยู่ในจุดแย่เนี่ยผมต้องสอบใหม่นะครับนั่นแหละครับเนี่ยอันนี้ไม่ผ่านก็แน่นอนนะครับสถานีตำรวจเขตฉุกเฉินอันนี้ผมขอเล่นๆนะเพื่อฟุกจริงๆมันอยู่ตรงข้ามกับป้ายธนาคารนะป้ายธนาคารที่มันไม่ได้เป็นแฟรนไชส์นะมันเป็นธนาคารป้ายนิทรรศการนะผ่านตรงนี้แต่มันมีเสาอยู่แล้ว2 เสามันเลยไม่ขึ้นเสาฮะอันนี้วิวอ้าวไม่ผ่านศาลาพักไม่ผ่านมันต้องสำคัญกับประวัติศาสตร์ด้วยเหรอวะศาลานั่งพักกูก็ไม่เข้าใจเนี่ยไม่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเฮ้ยศาลานั่งพักสำหรับนักท่องเที่ยวกูก็ไม่เข้าใจของมึงกันเหมือนมึงตรวจป้ายเตือนป้ายระวังนะครับมันกลายเป็นการจัดนิทรรศการชั่วคราวแต่ไม่ชั่วคราวหรอกต่อให้พังกูต้องนํามาตั้งฮะเพราะผมเป็นคนทำนะฮะป้ายประวัติศาสตร์อันนี้มันก็เป็นการจัดแสดงชั่วคราวซึ่งมันตั้งอยู่ประมาณ3-4 ปีจนเสาขึ้นสนิมแล้วอันนี้ก็ตำแหน่งไม่ตรงด้วยแล้วป้ายอยู่ตรงนี้จริงๆนะไม่เชื่อไปดูได้ป้ายอยู่ตรงนี้แต่มันบอกว่ามันมีเส้นทางเพราะว่ามันไม่เป็นทางเดินรถมันเป็นทางเดินคนนะรถ Google ก็เดินไปไม่ถึงเพราะว่าเขาไม่ให้รถขึ้นเหมือนทุนชัดเจนลานโดไม่รู้ล้มรู้สึกว่าตำแหน่งนี้มันซ้ำฮะตำแหน่งมันซ้ำไม่ขึ้นเสานะฮะเนี่ยซึ่งเสาเก่าก็ไม่ขึ้นชิบหายการช่างอาคารหญ้าทะเลปฏิเสธตำแหน่งที่ตั้งไม่ตรงอันนี้เป็นอาคารหญ้าทะเลจริงๆนะฮะแต่มันบอกว่าไม่ตรงก็เอาตามนั้นแหละมึงเคยมาหรือเปล่าไม่รู้เพราะกูอยู่สถานที่นี้นะตาสารลักมันบอกว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมโอเคอุทยานตั้งมาน่าจะหลายปีแล้วครับนะอันนี้ก็คือตาสารลักคือไม่ผ่าน
ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพราะมันตั้งอยู่กับเสาธงด้วยฟูบนะภาพเต็มมันจะเป็นเสาธงนี่ไงเออเคลื่อนย้ายไม่ได้แต่ไม่ผ่านไม่เป็นไรค่อยขอใหม่ศูนย์ไม่ผ่านอันนี้ผ่านขึ้นเสาแล้วอันนี้ภาพเขียนสีขึ้นเสาแล้วโอเคแต่ภาพเขียนสีที่อยู่ตำแหน่งหน้าเขาไม่ขึ้นมันบอกว่าไม่มีทางผ่านไปไหมไม่ยอมรับแต่ไม่บอกเหตุผลนะแต่จริงๆก็มันเป็นทางเดินทุ่นไงทุกคนเข้าใจปะแล้วในภาพเขียนสีอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ผ่านเพราะเข้าไปไม่ถึงเหรอมันต้องผ่านน้ำอืมจบแล้วสนใจผ่านแต่เสาขึ้นเสาเดียวครับเพราะมันขึ้นมันมีสองอันแทงน้ําผ่านอันนี้อยู่ตรงแทงน้ําพอดีเนี่ยผมอยากไปขอร้านอาหารเนี่ยร้านสุดยอดอาหารตามสั่งเนี่ยถ้ามีแบบนี้ในแผนที่เนี่ยขึ้นง่ายเลยอาคารเฉลิมพระเกียรติอันนี้ผมไปขอนะฮะไว้ไปยูอุ่นด้านหน้านี่ผมขอเสาไว้ได้แล้วด้วยเหมือนกันภาพเขียนสิอันนี้ชั่วคราวเขาบอกเป็นชั่วคราวเพราะสีมันลอกเปาะเปิดแต่จริงๆมันไม่ชั่วคราวหรอกเพราะมันเป็นสถานที่จอดรถเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ลานกลางเต็นท์นี้ตำแหน่งไม่ตรงเอ๊ะกูก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เขียนอยู่ลานกลางเต็นท์อุทยานไม่ตรงเพราะว่าเราต้องอยู่จุดนี้พอดีเลยเหรอเปล่าคือจุดกับป้ายมันอยู่ไม่ตรงกันดิที่คนลงไว้คือมันตลอดแนวชายหาดคือเป็นลานกลางเต็นท์หมดเลยผมจะเลือกระยะห่าง1 กิโลค่อยขอเสาทียังได้เลยนะครับอันนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรวะอ๋อสายตรวจเพราะคำว่าสายตรวจเนี่ยมันคือตรวจสอบตัวอะไรศาลาตำแหน่งไม่ตรงอ๋อศาลาอยู่ตรงนี้เออไม่ตรงจริงลืมย้ายก็ย้ายศาลาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็ย้ายครับอันนี้เป็นที่พักอาศัยคนหรือไรนาเอ้ามันก็เป็นรีสอร์ทไม่ใช่ไม่เป็นที่พักไงอ่ะเอ๊ะงงเอ้าก็เป็นรีสอร์ทก็เป็นที่พักเออที่อยู่อาศัยไม่ได้อะมันป้ายอยู่ด้านนอกติดถนนเลยนะเนี่ยติดจ๋าๆเนี่ยคือถ้าเป็นที่พักเนี่ยต้องอยู่ด้านในเนี่ยข้างภายในรีสอร์ทอันนี้อันนี้ผมขอคือป้ายมันเอ๊ะเนี่ยอืมเนี่ยติดถนนห่างกันไม่ถึง100 เมตรถึงเปล่า100 เมตรเยอะไปนะประมาณ2 เมตรในตรงนี้กับถนนเออไม่ให้ผ่านมันอยู่ที่คนตรวจนะฮะแทงน้ําไม่ผ่านอยู่ติดถนนเหมือนกันแทงน้ําตรงนี้แต่มันรกไปหน่อยเออถ้าเปิดโล่งน่าจะผ่านตำแหน่งไม่ตรงคนบอกว่าตำแหน่งไม่ตรงคนหนึ่งบอกว่าตำแหน่งไม่เหมาะสมโอเคมันรกไปถอนแล้วอันนี้ร้านค้าสวัสดิการอ๋อมันมีเสาขึ้นแล้วฮะผมเคยเลยยกเลิกไปเพราะผมขอไอดีไซเบอร์ปั๊มอืมไม่มีทางเท้าก็ถึงอ๋อเป็นขอแล้วยังอ๋อมันอยู่ไกลกับถนนโอเคเราก็ถ่ายพังได้พังเสียป้ายนี้มันบอกว่าจัดแสดงชั่วคราวตามฤดูกาลไม่เหมาะสมไอ้เหี้ยกูอยากจะบอกว่าป้ายนี้กูทําไว้ประมาณ3 ปีแหละ4 ปีนี่แหละต่อให้พังกูต้องทํามาเพราะมันเป็นป้ายบอกทางตำแหน่งไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมได้ไงเพราะมันอยู่ตรงแยกงงหรือเปล่าวะป้ายมันต้องอยู่ก่อนถึงแยกนิดนึงถึงแยกพอดีก็ใต้หาอันนี้ป้ายสึนามิป้ายสึนามิตรงนี้ไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันขึ้นจุดจอดรถบัสศาลาไปก่อนแล้วศาลากับป้ายนี้อยู่ใกล้กันจุดชมวิวไม่ผ่านสถานที่ทางธรรมชาติตำแหน่งละเอียดอ่อนอืมเออช่างมันเถอะศาลาริมทางไม่ผ่านร้านขายของอ่ะศาลภูมิไม่ผ่านศาลภูมิอันนี้ผ่านอยู่ใกล้กันนะฮะอันนี้ไม่ผ่านที่อยู่อาศัยเออเอาตามมาแหละมันเป็นร้านค้าอบต.ผ่านง่ายๆครับจริงๆเราไปขอแทงน้ำนั่นได้นะเพราะอยู่ด้านหลังคือเข้าทางผ่านอบต.อันนี้วัดป้ายสำนักสงฆ์ได้แทงน้ำตรงนี้ได้อั
ันนี้ศาลาไม่ได้ภาพเบลอส่วนนี้ภาพเบลอไปหน่อยอันนี้โอ้โหมันรกไปมันดูมันใหญ่ใช้งานไม่ได้จัดแสดงชั่วคราวตามฤดูกาลคุณภาพต่ำเปล่าตอนนี้มันก็ดีแล้วแหละแต่เราไม่ได้ไปถ่ายรูปไว้ป้ายมีทางถึงเข้าถึงตำแหน่งไม่เหมาะสมเอ๊กูจะบอกยังไงดีป้ายินดีต้อนรับมีคนให้ผ่านและมีคนบอกไม่ให้ผ่านโอเคนี่จุดนี้อันนี้ที่ถอนเพราะว่าผมขอดีไซเบอร์มันผ่านแล้วมันอยู่ตรงข้ามกันเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับป้ายเนี่ยสึนามิเออมันเลยขึ้นเสาเดียวเอ๊ะศาลาผ่านแล้วเนี่ยผ่านแล้วแต่ไม่ขึ้นเสาเนี่ยจบแล้วชีวิตขอย้ายเสาก็ไม่ได้อันนี้ป้ายเตือนอันนี้ขอจนผ่านทุกคนเสานี้เราขอจนผ่านนะนะผมขอซ้ำขอซ้ำ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 จนผ่านขึ้นเสาแล้วด้วยปัจจุบันเอาเป็นว่าเรามาพูดกันมากพอสมควร16 นาทีบ้าไปแล้วเรามาตรวจเสาเล่นดีกว่าวัดโรงเรียนเหรอโรงเรียนประตูนี่การเข้าถึงง่ายป้าโตี่ตรงนี้รูปอยู่ไหนวะนี่เออเนี่ยซุ้มคำว่าซุ้มใช่ไหมเขาบอกว่าซุ้มเนี่ยเห็นไหมตำแหน่งเราย้ายหน่อยฮะเสามันบอกว่าอยู่นั่นนี่สงสัยจะจอดมอเตอร์ไซค์ตรงนี้แล้วซูมเอาแล้วก็ไปตั้งตรงนี้เลยเออเราไปตั้งตรงนั้นเลยฮะเดินเข้าถึงนะครับปลอดภัยฮะแม่นยำฮะถาวรนะครับเข้าสังคมฮะมันเป็นซุ้มประตูวัดเข้าได้เยอะฮะออกกำลังกายไหมวัดบางที่มีสถานที่ออกกำลังกายแต่บางที่อาจจะไม่มีไม่ใช่สำรวจมีความสัมพันธ์สำคัญครับกับชุมชนประตูทางเข้าวัดประติมากรรมนะส่งได้เลยอันนี้ให้ผ่านแบบชิวๆอ่ะอันนี้จำได้ป่ะป้ายบอกทางที่มันเป็นแยกหลายอันเห็นป่ะนี่เกณฑ์นี้ดูเลยครับปฏิเสธฮะนี่มันแยกหลายอันฮะตรวจง่ายเข้าใจตรงกันเดี๋ยวนะโอ้ยผมเข้าเมนูมั่วเปล่าเนี่ยโอเคอันนี้ผมไม่ให้ผ่านเลยฮะรายงานเลยเนื้อหาไม่เหมาะสมฮะเดี๋ยวไม่ใช่ต้องบอกว่าคำอธิบายไม่ใช่คำอธิบายมันเนื้อหาไม่เหมาะสมแหละจบอันนี้มีแอร์อยู่ด้านในเป็นร้านนะฮะเข้าดูก่อนนี่ไงชื่อร้านชื่อเดียวกันเปล่าเป็นร้านกาแฟฮะถ่ายตรงนี้อยู่ตรงนี้หน้าร้านหรอออันนี้ปีไหนเนี่ยที่ Google ให้ดูเนี่ยผมไม่แน่ใจเรื่องปีด้วยดิแต่ให้ผ่านแหละมันเป็นร้านกาแฟครับจุดเข้าสังคมฮะโอเคเป็นร้านกาแฟออกกำลังกายไหมไม่ใช่ฮะแต่สำคัญกับท้องถิ่นไม่ใช่ฮะร้านกาแฟถูกต้องครับขายครับครับของหวานฮะไปสถานที่โอเคฮะอื่นๆไม่ใช่ฮะส่งฮะอันนี้ผมไว้ให้ผ่านวัดให้ผ่านวัดใจตำแหน่งอยู่ดีวัดถ้ำเสือโอ้โหตรงนี้ขอเสาไว้เป็นกระจุกเลยจ้ะ
ขอว่าเยอะจัดนี่หึงมาถึงจุดเลยเว้ยโอ้โหโอ้โหเยอะจัดให้ผ่านแล้วครับเสาซ้ำไม่แน่ใจฮะตำแหน่งกับอันเดิมซ้ำหรือเปล่าขอไว้เยอะนะคนนี้สถานที่เดียวกันโอเคผมให้ผ่านหมดนะกลุ่มใหญ่เลยก็ได้นะฮะบ่อนบางกายไม่ใช่ครับสำคัญกับชุมชนครับรูปปั้นครับวัดครับองค์เจดีย์ครับศาลเจ้าไม่ใช่นะครับผมส่งระบบตรวจใหม่ก็ประมาณนี้แหละอันนี้คือเครื่องออกกำลังกายเนาะส่วนสาธารณะเข้าได้แค่นี้คือว่าลพบุรีปีไหนวะเนี่ยชิบหายละข้อเสียคือ Google ไม่ได้อัปเดตให้เราเราก็ดูพื้นที่ Google ปี2014ฮะนั่นแหละเราเลือกปีไม่ได้นะเราจะตรวจสอบให้เขาแต่เรายากนะฮะแมปที่เราดูอยู่ปัจจุบันคือ2014และในปีปัจจุบันนะฮะมัน2020กว่าแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไงผมขอกดข้ามกันแล้วกันนะฮะขอโทษด้วยป้ายสถานที่ตรงหรือเปล่านี่แหละครับของผมเนี่ยตรวจยันข้ามประเทศจุดนี้โอ้โหเรามันเป็นร้านเกี่ยวกับสุรามีไรเรามองว่าไม่เหมาะสมก็แล้วกันภัตตาคารบุญญาบริการอาหารจัดเลี้ยงห้องประชุมแหมอยู่ไหนอะหาก่อนนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดไหนว่าป้ายอันเนี่ยตรงฮะนี่เลยหน้าร้านเลื่อนตำแหน่งนิดนึงโอเคเราเลื่อนตำแหน่งให้เขาได้ฮะปลอดภัยปลอดภัยแม่นยำภัตตาคารอาหารกลุ่มใหญ่ฮะออกกำลังกายไม่ใช่ฮะสำรวจสำคัญชุมชนไม่ใช่ฮะป้ายบอกชื่อสถานที่ร้านอาหารนะคาเฟ่ไม่ใช่แต่ถ้าอาหารด้วยก็น่าจะได้มีอาหารเช้าคิดเอาเองนะฮะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลใหญ่ศาลกลางลานไม่ติดกับบ้านน่าจะเป็นโรงแรมหรือรีสอร์ทหรือเป็นสถานที่สำคัญอะไรสักอย่างหนึ่งแหละเข้าไปไม่ได้โอเคซูมดูมันไม่ใช่อะครับมันน่าจะไปไกลอีกกว่านั้นซึ่งผมไม่สามารถเข้าถึงได้อ๋ผมเข้าถึงไม่ได้ครับขอข้ามก็แล้วกันหมูแดงนครปฐมฮะจัดไปไฟกับดิบแต่ถ้าดิพยายามอย่าติดให้อย่าถ่ายให้ติดด้านล่างเนี่ยเนี่ยถ่ายให้ติดแค่ป้ายเนี่ยก็พอเนาะเราเชื่ออะไรว่ามีสถานที่นี้อยู่จริงนี่ไงอ้าวชิบหายเลยมันไม่ใช่อ่ะค่ะร้านมันบอแมนหรือว่าสถานที่ไม่ตรงร้านหมูแดงอยู่ตรงนี้เปล่าแหมตำแหน่งคาดเคลื่อนเล็กน้อยฮะตำแหน่งคาดเคลื่อนเอ้ยหมูแดงอยู่ตรงนี้หมูแดงตรงนี้ใช่ไหมโอเคนะฮะหมูแดงอยู่ตรงนี้นะครับผมป้าป้าปลอดภัยแม่นยำเข้าสังคมออกกำลังกายไม่ใช่ฮะ
สำคัญต่อชุมชนร้านอาหารจัดไปไม่ใช่ประติมากรรมไม่ใช่ร้านอาหารถูกต้องป้ายข้อมูลป้ายบอกชื่อสถานที่ฮะส่งฮะผมอยากรู้จริงๆว่าคะแนนผมตอนนี้เหลือเท่าไหร่แล้วยินดีต้อนรับบัณฑิตใหม่6465และ6465อันนี้เป็นป้ายจัดแสดงชั่วคราวนะไม่ถาวรนะเปลี่ยนตามปีนะฮะขอรายงานเลยนะฮะไม่เหมาะสมนะฮะส่งเลยฮะขอเป็นป้ายหลักๆโรงพยาบาลอ่ะอันนี้แหละฮะมันกีดขวางทางเอาจริงๆนะถ้าตามหัวข้อตามเกณฑ์นะฮะโรงพยาบาลนะฮะนี่เลยหัวข้อนี่เลยฮะนี่ดูเลยฮะเราควรไม่ให้ผ่านนะฮะอย่าหาว่าผมใจร้ายเพราะคะแนนผมตกมาเยอะแล้วแต่ถ้าผมไม่ให้ผ่านแต่ถ้าอีก5 คนให้ผ่านคะแนนผมลดยังไม่ลดมันเสี่ยงนะคนตรวจก็เสี่ยงว่าจะสอบใหม่ฮะแป้นบาสสนามบาสเก่าจริงๆเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลป่ะบ้านคนด้วยอยู่ภายในบ้านคนตัวอาคารนะฮะรายงานว่าไม่เหมาะสมฮะละเมิดด้วยเอไม่ใช่ไม่เหมาะสมก็แล้วกันไปร้านกาแฟนี่ให้ผ่านอยู่แล้วประชุมกาแฟอีก50 เมตรเป็นป้ายบอกสถานที่ฮะเราเข้ามาดูก่อนจะเอนี่ไงตำแหน่งผิดอยู่นะเธออันเนี่ยอยู่ตรงนี้ยาวไปฮะปรับปลอดภัยใช่ครับ5-10 ถึง 100 คนออกกำลังกายไม่ใช่ฮะไม่ใช่ป้ายบอกชื่อสถานที่กาแฟร้านอาหารจัดไปส่งฮะส่วนมากผมจะให้ผ่านนะถ้าเข้ากินศาลพระภูมิเจ้าที่สักการะบูชามีพวงมาลัยมีลานจอดรถมันน่าจะเป็นโรงเรียนภายในโรงเรียนหรือเปล่าวิทยาลัยการอาชีพโอเคในระดับสูงแล้วตรงนี้เหรอเดี๋ยวนะตรงนี้ตึง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 รั้วไม่น่าจะที่เดียวกันมันเป็นเราเข้าถึงไม่ได้ว่ะขอข้ามนะครับไม่ตรวจร้านชัดเจนต่อให้เป็นกลางคืนแต่มีความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ผมให้ผ่านมีความชัดเจนนะเนี่ยต่อให้เป็นกลางคืนคือไฟแสงสีเสียงชัดเจน285ให้ผ่านจ้าเหมือนวางจัดนะมาตรวจเสาเนี่ยร้านกาแฟบอกชื่อสถานที่ขายปีการส่งไม่ใช่ตำแหน่งเดี๋ยวนะผมขอเช็คตำแหน่งก่อนนิดนึงอ้าวเดี๋ยวดูก่อนอยู่ไหนวะมันลอกดอกแล้วเลยนี่เดี๋ยวอาจจะตำแหน่งผิดโอเคเจอตำแหน่งที่ถูกแล้วฮะโอเคเราทบไปนิดทบไปหน่อยนี่ไงนี่โอเคเดี๋ยวนะเราทบไปดูก่อนโอเคถูกต้องตำแหน่งหน้าแล้วอะส่งครับเราเลื่อนตำแหน่งให้ฮะเผื่อเขาจะขอเสาใกล้เคียงมันจะได้ไม่ในนั้นไงกาแฟพันธุ์ไทยนี่โอเคผ่านเนี่ยมีเส้นทางเข้าไงตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนเข้าถึงบ่แอหลอกดอกอันนี้มันเซเว่นนี่ว่ะหรือว่ากาแฟพันอ๋อโอเคพันไทยถูกต้องอยู่ใกล้กับเซเว่นต้องซูมเข้าไปอ่ะไม่ใช่ออกกำลังกาย
ป้ายบอกชื่อสถานที่คาเฟ่ที่พักผ่อนได้หมดต่อมาเป็นน้ำพุน้ำพุน้ำไหลน้ำย่อยตรงนี้เข้าถึงไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นอาคารของมหาลัยแหละแต่ปัจจุบันเราดูไม่ได้แล้วขอข้ามไม่ตรวจก็แล้วกันโอ้โหภาพนี้อย่างสวยศาลาพุทธรูปศรีบรรพตนะฮะโรงเรียนศรีบรรพตโอเคดูหน่อยสิใช่ป่ะไม่ใช่อ่ะตำแหน่งไม่ตรงตรงนี้เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่สถานที่มันต้องใหญ่กว่านี้แบบศาลาข้างๆมีศาลาทางเข้าตำแหน่งไม่ตรงตำแหน่งไม่ตรงส่งมาใหม่อบต.อันนี้ผ่านง่ายฮะอบต.ผ่านง่ายฮะนี่อาคารมันน่าจะถูกแหละตำแหน่งเอ้าพื้นหลาไม้นุ้นเนอะทำไมเข้าถึงไม่ได้ฮะอบต.ตรงนี้เฮ้ยทำไมเข้าไม่ถึงอ่ะแต่มันมีความใช่มากนะอาคารเนี่ยมันเป็นสองหลังเนี่ยมันเป็นสองหลังเหมือนกันดูเลยเนี่ยสองหลังมีหลังใกล้เคียงใกล้เคียงคือด้านหน้าใช่ไหมอันนี้อันเล็กตรงนี้เป็นป้ายตำแหน่งมันถูกมากแต่ผมไม่สามารถเข้าถึงได้มีถนนมันมีพื้นที่ที่ Google เข้าไม่ถึงด้วยเลยวะเฮ้ยเอาจริงว่ะแต่ผมขอให้ผ่านฮะเสี่ยงฮะคนกลุ่มใหญ่นะสถานที่ออกกำลังกายไม่ใช่ครับเป็นสถานที่สำคัญของชุมชนสำคัญนะติดต่ออะไรหลายๆอย่างนะฮะโอเคต่อมาบนเกาะฮะสถานที่ธรรมชาติมีป้ายฮะป้ายนี้เดี๋ยวถ้าเป็นผมผมให้แบบคนอื่นก็ตรวจผมว่าเป็นป้ายจัดนิทรรศการชั่วคราวใช่ไหมผมก็ตรวจเป็นแบบนั้นได้เนี่ยเอาจริงๆหนักกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยคนตรวจให้ผมไม่ให้ผ่านแบบนี้ผมก็ไม่ให้ผ่านได้เหมือนกันนะอ่ะไม่เหมาะสมง่ายๆขิงไปขิงมาไม่โกงฮะผมมี6 ID ผมสวดได้เรื่อยๆถ้าผมเจอผมก็เหมือนเดิมหมั่นไส้เนี่ยอันนี้อยู่ในบ้านไม่เหมาะสมเนี่ยอยู่ในบ้านในรั้วบ้านเลยอยู่ภายในเลยแบบนี้ไม่ผ่านฮะใต้ดินเหรอสายเหลืองมันเป็นใต้ดินมึนวะตัวเอ็มขอข้ามได้ไหมไม่ได้วะข้ามไม่ได้มาตรวจมาเยอะแล้วโอ้โอ้โอเคแล้วทีนี้มันข้างบนนี่หว่าเอาแบบนี้ดีกว่ารายงานว่าสถานที่ไม่ตรงโอเคขอใหม่แล้วกันติดมันโอ้โหป้ายชัดเจนมากป้ายชัดเจนมากอันนี้ให้ผ่านนะเนี่ยติดมันเดี๋ยวนะป้ายตรงนี้มีหรือเปล่าปัญหานี่มัน
ตัดป้ายตรงเปล่านี่ปี2023เว้ยเฮ้ยแต่มันเป็นร้านอาหารจริงๆฮะแต่ปัญหาเรื่องป้ายไม่รู้อยู่จุดไหนแต่ถามว่าได้เปล่าเนี่ยเข้าสังคมแม่งนี่ร้อยเลยออกกำลังกายไม่ใช่ไม่ใช่ป้ายบอกชื่อสถานที่ป้ายข้อมูลฮะถนนตรงแยกเหรอโอเคเดี๋ยวผมขอเลื่อนจุดให้นะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เอาตรงแยกดีกว่าเฮ้ยแยกนี้เหรอไม่นะเอ้ยนี่ทางเข้าป่ะเดี๋ยวดูรูปก่อนทางเข้าอยู่ใกล้สะพานลอยเฮ้ยตรงนี้มันเข้าทางไหนวะไม่ใช่เฮ้ยแยกนี้แหละถูกต้องแหละติดมันเออป้ายอยู่นี่นู่นป้ายอยู่ตรงนู่นตรงลานเข้าไงเลยของจริงยังปั่นกูเลื่อนจุดให้ด้วยส่งไม่ได้วะทำไมวะไม่รู้ผมยังไม่ติ๊กอะไรเดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่โอเคส่งพิพิธภัณฑ์หรอศาลาประกอบพิธีศาลาจริงด้วยตรงนี้เป็นศาลาจริงด้วยพอเขาจะยกศพขึ้นเมนตรงนี้อ่ะยังโบสถ์มันเป็นที่ประกอบพิธีจริงๆอ่ะผมให้ผ่านนะเจ้ากายสำคัญชุมชนนะเออวัดใช่ปราสาทไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันจะผ่านปะวะส่งป้าตุโอ้โหของแท้เออป้ายตรงนี้เลยตรงป้ายเลยอันนี้คือสถานที่ออกกำลังกายฮะเป็นสถานที่ออกกำลังกายเว้ยยิมเกี่ยวกับออกกำลังกายกีฬาในร่มโอเคของแท้ส่งฮะเอ้ยผมตรวจหลายคนเว้ยอันนี้เอาเรื่องเฮ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไหนป้ายอ่ะไหนป้ายล่ะครับโรงแรมข้ามไม่ได้แล้วโอเคผมไม่ทวนแล้วไม่ขยับเลยของแท้นะฮะเนี่ยผมตรวจไปเท่าไหร่รู้ไหมเนี่ยเท่านี้แต่ที่ผ่านไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้เท่าไหร่นะผมตรวจไป900กว่าแห่งนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมแปะไอดีโปเกมอนโกไว้6ไอดีนะผมใต้คลิปนี้เพราะว่าผมเล่นเยอะมากนะผมเล่นไว้ตรวจเสาไงไอดีหลักมีแค่ไอดีเดียวแต่ว่าไอดีรองอ่ะถามว่าทั้ง5ที่เหลือเล่นไหมเล่นเข้าไปถึงก็แบบโยนบอลหมุนเสายึดยิมอะไรพวกนี้นะเพราะว่าผมทำเป็น2-4ไว้สลับกันตียิมตัวเองนะเพราะยิมมันอยู่ใกล้กันสองอันนะครับผมประมาณนั้นก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าใครที่กำลังตรวจหรือใครที่กำลังขอเสามาหวังว่าจะขอแล้วโดนใจผมหรือว่าโดนใจใครหลายๆคนแล้วให้ผ่านนะครับผมขออวยพรไว้แค่นี้ก็แล้วกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายไปแล้ว